sit in the barn and keep himself warm and tuck his head under his wing. Poor thing. Anita? ทำหนนเนี่ยก็ลื่นหิมะก็ตกหนักผมพนันได้เลยนะจ๊ะว่าพรุ่งนี้หิมะจะไม่ตกฉันก็หวังว่าจะไม่ตกนะคะว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมจ๊ะดูท่าเนี่ยยังไม่มีใครมาเลยล่ะสิยังเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเรียบร้อยดีนะคะนายบาลงมาเรียกถามกันตั้งแต่หัววันแกคงจะกลัวอากาศนะคะจายคงไม่บ้าเนี่ยแย่มากเลยนะที่ทิ้งงานไว้ให้คุณมากมายขนาดเนี้ยทิ้งงานไว้ให้คุณด้วยนะคะที่รักเ
นั่นมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถึงยังไงเราก็ยังมีอาหารกระป๋องเหลือตั้งเยอะในกรณีที่เราไปไหนไม่ได้เพราะอีกนะจายคะคุณคิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีหรือเปล่าอ่ะคุณกลัวใช่ไหมล่ะตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจหรือเปล่าที่เราไม่ได้ขายบ้านไปตั้งแต่แรกตอนที่บ้านอยู่ข้างๆแต่กลับมีความคิดบ้าๆที่จะเอามันมาทำเป็นบ้านเท้าตากันตอนนี้ไม่เสียใจนะคะจายฉันรักมันนะคะว่าแต่คุณจัดห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะพวกนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนาะอันที่จริงเนี่ยเราน่าจะเก็บค่าที่พักล่วงหน้าทั้งหมดนี่ไม่ละค่ะจายฉันคิดว่าคนพวกนี้ไม่เป็นแบบนั้นหรอกนะคะแต่เรายังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้อยู่ด้วยก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่จ่ายเนี่ยเราก็ยึดกระเป๋าเดินทางแล้วก็สิ้นเรื่องแล้วถ้าเขาหิ้วกระเป๋าเปล่าใส่กระดาษหนังสือพิมพ์กับก้อนหินนะจะทำยังไงแต่ว่าที่อยู่ของเขาที่เขียนมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่ดีทั้งนั้นเลยค่ะจายพวกคนใช้ที่ทำประวัติปลอมเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้แหละนี่บัตรอาจจะมีอาชญากรหลบหนีตำรวจคนนั้นก็ได้ฉันไม่สนใจหรอกนะคะว่าพวกเขาจะเป็นใครตราบใดที่พวกเขาจ่ายให้เราเสร็จดีๆทุกๆอาทิตย์คุณเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะจ๊ะที่รักตามรายงานข่าวจากสกอตแลนด์ยาร์ดเหตุเกิดขึ้นที่บ้านเลขที่24ถนนคาวเวอร์แฮมิลตันผู้ตายเป็นหญิงชื่อนางมอรีนไลออนตำรวจต้องการสอบปากคำชายใส่เสื้อคลุมสีเข้มผ้าพันคอบางๆและสวมหมวกสกอตแลนด์ต่อไปเป็นข่าวสภาพภูมิอากาศผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนขับรถโปรดระวังเพราะขณะนี้หิมะปกคลุมไปทั่วและคาดว่าหิมะยังคงตกหนักต่อไปตลอดทั้งเดือนขอบคุณมากครับอากาศแย่มากๆเลยนะครับแท็กซี่ที่ผมนั่งมานี่มันก็จอดเข้ารั้วบ้านคุณผมก็เลยต้องเดินลุยมาเข้ามาเองไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยคุณเหรอครับคุณนายรัสตันยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อเรนยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณเรนเป็นยังไงบ้างคะคุณรู้ไหมครับคุณไม่เหมือนที่ผมวาดภาพเอาไว้เลยนะคือตอนแรกผมคิดว่าคุณจะเป็นภรรยาไม่ทั้งที่ผมกดประจำการจากอินเดียนะครับแล้วท่าทางของคุณก็คงจะดูเป็นคุณนายเกินไปหน้าเครียดแล้วก็ไม่ยิ้มส่วนบ้านบ้านก็คงจะมีแต่ทองเหลืองจากอินเดียจะผิดท่านะครับบ้านหลังนี้สวยจริงๆนี่กับสวรรค์เลยทีเดียวแต่สวยจริงๆเลยนะครับนี่เป็นของปลอมนี่แต่โต๊ะตัวนี้เป็นของแท้ผมชำระที่นี่แล้วสิครับแล้วคุณมีดอกเบิร์ดออฟพาราไดซ์หรือว่าดอกไม้ที่ทำมาจากกี่พึ่งไหมครับไม่มีหรอกค่ะน่าเสียดายจังแล้วตู้ล่ะครับตู้ไม้มะฮอกกานีสีม่วงที่มีช่องเก็บผลไม้กระป๋องด้วยน่ะเรามีค่ะอยู่ในห้องอาหารนะคะอยู่ในนี้เหรอครับค่ะขอผมดูหน่อยของแท้ได้ทีเดียวนะนี่ผมไม่คิดนะครับว่ามันจะดีได้ขนาดนี้นะแต่ทำไมคุณไม่ใช้โต๊ะไม้มาฮอกกานีล่ะครับผมว่าโต๊ะมันตัวเล็กเกินไปนะมันบรรยากาศมันเสียไปหมดเลยนะคือเราคิดว่าแขกที่มาพักเนี่ยน่าจะชอบแบบนี้มากกว่านะคะนั่นใจสามีดิฉันค่ะสวัสดีครับอากาศแย่จังเลยนะคุณพูดถูกนะครับเรื่องโต๊ะตัวเล็กโต๊ะไม้มาฮอกกานีเนี่ยเหมาะกับบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นมากกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยยกกระเป๋าไปที่ห้องคุณนะครับห้องไม่โอเคใช่ไหมคะค่ะเตียงมีสี่เสาแล้วก็มีลายดอกกุหลาบประดับหรือเปล่าครับไม่มีหรอกครับท่าทาง
เขาจะไม่ค่อยชอบหน้าผมคุณแต่งงานมานานหรือยังครับแล้วพี่ยังรักกันดีหรือเปล่าคือเราเพิ่งแต่งงานได้ปีเดียวนะคะบางทีคุณอาจจะอยากขึ้นไปทั้งวันเพื่อชมห้องคุณนะคะคุณแรงขอโทษนะครับแต่ผมชอบรู้เรื่องคนนะที่ผมหมายความว่าเรื่องของคนเนี่ยน่าสนใจหรือว่าคุณว่ายังไงครับคือฉันคิดว่าบางคนอาจจะใช่นะคะแต่ว่าบางคนก็คงไม่ใช่อะค่ะไม่อ่ะผมไม่เห็นด้วยเลยนะผมมักคิดเสมอว่าคนทุกคนเนี่ยน่าสนใจเพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่าพวกเขาเป็นยังไงหรือว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นผมก็แล้วกันครับผมกำลังคิดอะไรอยู่คุณก็ไม่รู้จริงไหมครับค่ะบุหรี่ทั้งหมดไหมคะไม่ละครับผมคุณทำอาชีพอะไรล่ะคะผมเป็นสถาปนิกครับครอบครัวของผมตั้งชื่อผมว่าคริสโตเฟอร์เพื่ออยากให้ผมมีชื่อเสียงเหมือนกับคริสโตเฟอร์เรนสถาปนิกชื่อดังการใช้ชื่อที่กับคริสโตเฟอร์เรนนี่นะทำให้ใครๆชอบหัวเราะเยาะผมแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกหัวเราะทีหลังอาจจะดังกว่าก็ได้ภรรยาผมดูใจดีมากครับงั้นเหรอครับแล้วก็สวยมากด้วยอย่าพูดแหลวไหลเลยนะคะคุณแรนฉันจะพาคุณขึ้นไปดูห้องก็แล้วกันนะคะตกลงครับจอยคะคุณช่วยเติมถ่านหินเพื่อความร้อนด้วยนะคะเชิญนั่งตรงนี้ก่อนสิครับจะได้อุ่นขึ้นแล้วคุณมีข้าวของแค่นี้เหรอครับฉันตีเม็ดพับช่วยยกเข้ามาให้งั้นเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้แท็กซี่ไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่หรอกเราต้องพุ่งไปเรียกแท็กซี่จากสถานีมาลำบากมากเลยกว่าจะเรียกได้สักคันหนึ่งอันที่จริงเนี่ยน่าจะมีบริการส่งรถไปรับให้ถึงหน้าสถานีนะหิมะตกหนักแบบเนี้ยคือต้องขอโทษจริงๆครับคือผมไม่ทราบว่าคุณจะมารถเที่ยวไหนกันถ้าได้ทราบล่วงหน้าว่าจะมาเวลาไหนเนี่ยเราก็จะไปรับก็ควรจะไปรับทุกเที่ยวเลยแหละขอเสื้อโค้ทก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวสักครู่เนี่ยภรรยาผมก็จะลงมาผมจะไปช่วยท่านในพันยกกระเป๋าเข้ามานะครับที่นี่มีค
นใช้เหรอคะพนักงานที่บริการภายในน่ะไม่มีหรอไม่มีหรอกค่ะมีแต่ดิฉันกับสามีนั่นเหรอนี่ฉันคิดว่าจะเป็นบ้านพักที่ทันสมัยซะอีกนะเนี่ยคืออันที่จริงเราเพิ่งจะเปิดกิจการนะคะแล้วเราก็ยังใหม่อยู่มากด้วยธุรกิจการให้บริการสำคัญมากเธอจะต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเปิดโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์เธอน่ะทำให้คนเข้าใจผิดกันมากนะฉันขอถามหน่อยเถอะฉันนี่ถ้าจะเป็นลูกค้ารายแรกของเธอละสิกับท่านแดงคนนั้นอีกคนนึงใช่ไหมจริงๆแล้วยังมีหลายคนเลยนะคะเหรอแต่อากาศเลวร้ายนะมีพายุหิมะดูแย่ไปทั้งหมดตัวเรื่องดินฟ้าอากาศเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปบังคับมันได้ไม่ใช่หรอคะลมเหนือพัดมาหิมะจะตกปล่อยๆนกโรบินตัวน้อยเจ้าจะทำฉันใดคุณชอบนอนกล่องเด็กครับคุณชอบไหมเพราะมันฟังดูน่าเศร้าก็น่าขนลุกดีก็เพราะอย่างนั้นแหละครับเด็กก็ถึงได้ชอบขออนุญาตแนะนำนะคะคุณเรนคะนี่คุณนายบอยค่ะสวัสดีบ้านหลังนี้สวยจังเลยนะครับหรือว่าคุณว่ายังไงฉันผ่านมาถึงช่วงเวลาที่เปลือกนอกไม่มีความสำคัญอีกแล้วล่ะนี่คุณฉันคิดว่าที่นี่จะสะดวกสบายเหมือนอย่างที่โฆษณาไว้นะฉันถึงได้มาค่ะไม่มีใครบังคับให้คุณอยู่ที่นี่ถ้าคุณไม่พอใจนะครับคุณนายบอยฉันก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาบังคับฉันคุณนายบอยครับเผื่อคุณจะต้องการโทรศัพท์เรียกแท็กซี่กลับไปตอนนี้ก็ยังทำได้นะครับถ้าคุณไม่ถูกใจที่จะพักอยู่ที่นี่แล้วก็อยากจะไปพักอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับมีคนจองห้องพักไว้เยอะแยะเราหาคุณมาพักแทนคุณได้ไม่ยากทีหลังครับผมว่าเดือนหน้าเนี่ยเราคงจะต้องขึ้นค่าเช่าห้องอีกนะท่านจะไม่ไปพักที่อื่นจนกว่าท่านจะรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงซะก่อนคุณไม่ต้องมาคิดว่าจะไล่ฉันออกไปได้ทันทีหรอกนะช่วยพาฉันไปดูห้องพักหน่อยสิคุณนายรัตตันได้ค่ะผมไม่ชอบหน้าผู้หญิงคนนี้เลยร้ายเหลือเกินนะครับคุณว่าไหมคือผมหมายความว่าผมอยากให้คุณไล่แกออกไปเดินลุยมาซะจริงๆนะครับเสียดายนะที่ทำไม่ได้ข้าจะมาอีกคนละสวัสดีครับรถของฉันติดหล่มห่างไปจากที่นี่ครึ่งไมล์ขอมาที่นี่เถอะครับขอบคุณค่ะแล้วคุณไม่มีข้าวของในรถอีกแล้วใช่ไหมครับไม่มีหรอกค่ะฉันเดินทางแบบสบายๆไม่มีข้าวของรุงรังอะไรเชิญครับค่ะแหมไฟอุ่นขึ้นหน่อยนะคะอ้อคุณเรนนี่คุณเอสเซลค่ะเดี๋ยวสักครู่เนี่ยภรรยาผมว่าเขาจะลงมานะครับไม่ต้องรีบรอแล้วค่ะนั่งให้อุ่นกันอีกประเดี๋ยวก็ได้หิมะตกหนักแบบนี้ที่นี่คงไปไหนกันไม่ได้แน่ค่ะพยากรณ์อากาศคาดว่าหิมะจะตกหนักหวังว่าคุณคงจะตุนอาหารกระป๋องไว้เยอะนะเรื่องนี้ไว้ใจภรรยาผมได้ครับถ้าเกิดว่าอดกันจริงๆเนี่ยที่นี่เราเลี้ยงไก่ไว้หลายตัวเชื่อซะก็ยังได้ครับก่อนที่จะเชื่อกันเองใช่ไหมคะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างครับนอกจากข่าวสภาพภูมิอากาศน่ะก็พวกวิกฤตการณ์การเมืองน่ะแล้วก็มีข่าวฆาตกรรมพาดหัวด้วยนะฆาตกรรมเหรอผมชอบข่าวฆาตกรรมบีบคอผู้หญิงกันฟ้ากับแพดดิงตันคงจะเป็นคนบ้าประเทศจิตซามน่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ครับตำรวจต้องการสอบปากคำชายหนุ่มรูปร่างสันทัดสวมเสื้อโค้ทสีเข้มพันผ้าพันคอบางๆสวมหมวกสกลาที่มีคนพบที่บริเวณที่เกิดเหตุและได้ออกอากาศทั้งวันลักษณะปกติแบบนั้นน่ะมันก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละ
แต่เมื่อไหร่ที่ตำรวจพูดว่าต้องการสอบปากคำใครบางคนเนี่ยก็มักจะหมายถึงว่าคนคนนั้นน่ะฆาตกรซะเองก็คงจะอย่างนั้นนะแล้วผู้หญิงที่ถูกฆ่าเนี่ยเป็นใครล่ะครับชื่อนางไลออนครับนางมอรีไลออนแก่หรือว่าสาวครับเขาไม่ได้บอกไว้นะครับจะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่การฆ่าเพื่อชิงทรัพย์บอกแล้วว่าฆาตกรน่ะจะต้องเป็นพวกชิงทรัพย์แน่ๆเลยมอลลี่นี่คุณเคสเวลนี่มอลลี่พยายามผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะคุณอยากจะขึ้นไปดูห้องของคุณก่อนไหมเผื่อว่าถ้าคุณอยากจะอาบน้ำเนี่ยนะคะเราเตรียมน้ำอุ่นให้อาบด้วยค่ะดีค่ะดีค่ะมองทางไม่เห็นเลยคิดว่าคงจะต้องแข็งตายที่นี่แล้วเลยสิแล้วทันใดนั้นเองผมก็เจอประตูเหล็กข้างหน้าพอดีบ้านคนคุณพอจะมีห้องให้ผมใช่ไหมครับมีครับแต่ว่าห้องเล็กมากนะคะห้องอื่นพักเต็มหมดแล้วนะคะน่ารักน่ารักมากครับอ๋อแล้วกระเป๋าที่เหลือนะครับไม่เป็นไรหรอกครับผมรับไว้แล้วเอาเข้ามาข้างในไม่ดีกว่าไม่เป็นไรครับคงไม่มีใครขโมยตอนนี้หรอกแล้วอีกอย่างผมก็มีข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างแล้วในกระเป๋าใบเล็กของผมถ้าอย่างนั้นดิฉันว่าเชิญคุณมานั่งตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะจะได้หุ่นขึ้นมาหน่อย
เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปดูห้องให้คุณค่ะพอดีว่าห้องมันอยู่ทางปีกทิศเหนือสลิปโรมันจะเย็นมากห้องอื่นคนอื่นๆพักเต็มหมดแล้วจริงๆนะคะคุณมีคนพักหลายคนไหมครับค่ะก็มีคุณแคสเวลมีมิสซิสบอยมีคุณรีเน็ตครับมีคุณคริสโตเฟอร์เรนส่วนตอนนี้ก็เพิ่มคุณเข้ามาอีกหนึ่งคนนะคะใช่ครับแขกที่ไม่ได้รับเชิญผู้ซึ่งปรากฏกายอย่างลึกลับข้างกับอยู่ด้านนี้เขามาจากที่ไหนไม่มีใครรู้ฟังดูน่าสนใจดีไหมล่ะครับผมเป็นใครคุณไม่รู้ผมมาจากที่ไหนคุณก็ไม่รู้ผมชายผู้ลึกลับผมคิดว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครมาแถวนี้แล้วล่ะครับไม่มีคนมาส่งนมไม่มีคนส่งขนมปังบุรุษเวทีนี้ก็ไม่มาไม่มีหนังสือพิมพ์อ่านไม่มีใครเลยนอกจากเราแล้วบางทีก็อาจจะโทรศัพท์ติดต่อที่อื่นไม่ได้ตื่นเต้นดีไหมล่ะครับที่ผมชอบเลยอ๋อลืมไปผมชื่อพาราวินซินี่ฉันมาริราตันค่ะฉันจ่ายราตัน นี่สามีภรรยากันใช่ไหมครับและที่นี่ก็คงจะเป็นมองเกอร์เมเดอร์เกสเฮาส์ใช่ไหมครับพิเศษมองเกอร์เมเดอร์เกสเฮาส์ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมชั้นเยี่ยมแล้วก็ยางผิวส้มด้วยเด็กผู้หญิงคนนั้นทำเองทุกอย่างเลยนะทุเรศและมือสมัครเล่นมากที่นี่ควรจะมีคนรับใช้ให้ถูกต้องอาหารเที่ยงเขาก็ชั้นเลิศด้วยเนื้อบดเลยเหรออืมแล้วก็เป็นเนื้อบดที่ปรุงรสได้ดีมากนะครับใส่ไวน์แดงแค่เห็นแค่บอกกับผมว่าเย็นนี้จะทำพายให้พวกเราทานด้วยนะนี่คุณและไอ้เครื่องทำความร้อนเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะอุ่นเอาซะเลยต้องตอบว่าซะหน่อยแต่เตียงนอนเขาสบายมากนะครับยานอนของผมก็สบายมากเลยแล้วคุณล่ะครับมันก็ดีพอใช้แหละแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องเอาห้องนอนที่ดีที่สุดไปให้ไอ้ผู้ชายที่หาแปลกๆคนนั้นด้วยก็เขามาถึงก่อนนี่ครับดังนั้นเขาก็ควรที่จะได้ก่อนก็ถูกแล้วนี่อ่านโฆษณานะฉันไม่คิดเลยว่าที่นี่จะเป็นแบบนี้คิดว่าจะมีห้องเขียนหนังสือที่สบายๆแล้วก็ใหญ่กว่าที่นี่สะดวกกว่าที่นี่อะไรนะคือผมหมายความว่าผมเข้าใจครับว่าคุณต้องการอะไรจริงๆนะคุณฉันคิดว่าฉันคงอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน นั่นแหละสิครับผมก็คิดว่าคุณก็คงจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน แต่ว่าท่าทางอย่างกับคนไม่ปกติไม่แน่นะครับ บางทีเขาอาจจะหลุดออกมาจากโรงพยาบาลโรคจิตก็ได้นั่นสิคุณจายคะจายว่าอะไรจ๊ะคุณช่วยไปคอยหิมะที่ผมอยู่ที่ประตูหลังพี่นะคะเดี๋ยวไปจ้ะแล้วดูนะผมว่าเดี๋ยวผมไปช่วยเขาหน่อยดีกว่าครับออกกำลังกายสักหน่อยก็คงจะดีนะฉันคิดว่าเธอคงจะต้องทำอาหารเที่ยงให้แขกด้วยนะคะคุณเล่นและมือสมัครเล่นมาก
ที่นี่ควรจะมีคนรับใช้ที่ถูกต้องแต่คนรับใช้สมัยนี้มันหายากใช่หรือคะใช่หายากและไอ้พวกคนชั้นต่ำเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองเอาซะเลยน่าสงสารคนชั้นต่ำจริงๆเลยนะคะที่เห่อเห่อขนาดเนี้ยฉันเดาว่าเธอคงเป็นพวกสังคมนิยมแหละสิไม่ถึงกันที่คุณพูดหรอกค่ะฉันอยู่ต่างประเทศนานก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่ต่างประเทศอะไรอะไรก็คงจะดีกว่านี้รู้ไหมที่เนี่ยนะมันแย่ลงทุกปีที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปีที่แล้วฉันเพิ่งจะขายบ้านไปเองทุกสิ่งทุกอย่างยากเย็นไปทั้งหมดพักโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์อย่างนี้ก็ง่ายดีนี่คะก็พอจะแก้ปัญหาไปได้หลายอย่างแล้วนี่เธอจะอยู่ในประเทศอังกฤษอีกนานไหมแล้วแต่ค่ะฉันมาทำธุระนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะกลับฝรั่งเศสหรอไม่ใช่ค่ะอิตาลีก็ไม่ใช่ค่ะอย่าเปิดที่ดังนะจะได้ไหมถ้าจะฟังเสียงจดหมายอยู่เสียงสมาธิหมดเหรอคะนี่ถ้าเธอยังไม่คิดจะฟังอะไรเป็นพิเศษแล้วก็นะคุณรู้ไหมคะว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงโปรดของดิฉันเลยล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเขียนจดหมายนะคะในนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีโต๊ะอีกโต๊ะนึงนะคะฉันรู้แล้วแต่ว่าที่นี่มันถูกกว่าเห็นด้วยเลยค่ะเพราะว่าฉันเองเนี่ยชอบที่นี่เหมือนกันค่ะคุณสวัสดีค่ะไม่ว่าผมจะไปทางไหนนะคุณบอกว่าเด็กคนนั้นน่ะต้องตามล่าผมไปทุกที่แล้วก็ต้องเฮาต้องเฮาน่ะดีเสียงหน่อยก็ได้นะคะได้หรือยังครับดีแล้วค่ะได้ตามเจตนาเลยเจตนาอะไรเหรอครับเล่นเหลี่ยมนิดหน่อยขอคุณหมายถึงใหญ่คุณนายนั่นน่ะเหรอเธอแย่งเก้าอี้ตัวที่ดีที่สุดไปก็เลยแกล้งให้ลุกไปให้มันคนจะได้งั่งซะเองดีจังเลยนะครับที่คุณไล่แกออกไปได้รู้ไหมว่าผมไม่ค่อยชอบหน้าผู้หญิงคนนี้เลยเรามาหาวิธีแกล้งแกแก่เธอดีกว่าดีไหมครับแกจะได้ย้ายออกไปจากที่นี่สักทีนึงจากที่นี่น่ะเหรอไม่มีทางหรอกที่ตอนที่หิมะละลายไงครับหิมะละลายอ่ะอะไรต่ออะไรมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ใช่คุณพูดถูกหิมะจะสวยเหลือเกินนะครับคุณว่ามั้ยทั้งเงียบสงบแล้วก็บริสุทธิ์ทำให้เราลืมอะไรหลายๆอย่างได้หรอแต่มันไม่สามารถทำให้ฉันลืมได้หรอกคุณพูดอะไรนะครับฟังดูรุนแรงจังฉันกำลังคิดอะไรหรอครับถึงน้ำแข็งในเหลือที่ห้องนอนความหนาวสั่นความเย็นเยียบที่ปากจะเลือดไหลผ้าห่มผืนบางทั้งเก่าทั้งขาดเด็กที่หนาวสั่นด้วยความเยือกเย็นและความหวาดกลัวคุณพูดน่ะฟังดูหน้าเศร้าจังคุณกำลังแต่งนิยายเหรอที่คุณไม่รู้ว่าฉันเป็นนักเขียนใช่ไหมคุณน่ะเหรอครับเสียใจที่นั้นทำให้คุณผิดหวังอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้แต่งI'm sorry.
ขนอะไรสักอย่างมาที่นี่นะคะจายไม่มีทางมาได้หรอกฉันก็บอกเขาไปแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนเขาบอกว่าจะมาได้แน่ๆค่ะแถมยังบอกว่าให้คุณช่วยความร่วมมือกับผู้หมู่ผู้หมวดที่ชื่อทรัพเตอร์อะไรนี่แหละค่ะจายมันเรื่องอะไรกันอ่ะก็ทำอะไรผิดเหรอไม่รู้สิคะแต่ว่าเราก็ต้องทำอะไรผิดเขาสักอย่างนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกิจการบ้านพักก็ได้นะการเปิดบ้านให้เช่าเนี่ยมันอาจจะผิดกฎหมายอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ตัวอยู่เนี้ยไม่ว่าจะทำอะไรอย่างก็ดูผิดกฎหมายไปซะหมดอ่ะขอที่รักผู้หญิงที่เราไม่น่าทำเลยนะคะเราคงต้องติดกินไม้อีกหลายวันคนคงจะอารมณ์เสียบ้านหายกระป๋องที่เราเก็บไว้จะต้องหมดแน่ๆอย่าห่วงไปเลยจ้ะที่รักแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะเรียบร้อยเองแหละมอลลี่เดี๋ยวผมขอถ่านมาเติมไฟก่อนนะแล้วผมเนี่ยจะมาช่วยคุณทำครัวเองดูไหมมอลลี่คิดอีกทีเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นนะก็ถึงได้ส่งตำรวจมาที่นี่ทั้งที่สภาพอากาศเนี่ยแย่แบบเนี้ยมันจะต้องเป็นเรื่องด่วนแน่ๆที่รักก็อยู่นี่เองคุณรู้หรือเปล่าว่าเครื่องทำความร้อนในห้องขมุดอ่ะเย็นเจี๊ยบเลยต้องขอโทษจริงๆครับคือตอนนี้เราขาดฉันมาอยู่ที่นี่ต้องจ่ายค่าที่พักอาทิตย์ละ7กินีตั้ง7กินีใช่มั้ยฉันไม่อยากเป็นคนหนาวแบบนี้หรอกเดี๋ยวผมจะไปเติมถ่านหินให้ครับนายรับตันคุณคงไม่ว่าอะไรนะถ้าฉันจะบอกว่าไอ้ผู้ชายหนุ่มๆคนนั้นที่มาพักอาจจะดูพี่ชนสักหน่อยตั้งแต่ท่าทางเด็กไทยแล้วก็สารรูปทรงผมที่แบบไม่เคยหวีมาก่อนเลยเขาเป็นสถาปนิกนะคะเธอว่าอะไรนะคุณคริสโตเฟอร์แรนนะคะเขาเป็นสถาปนิกแม่คุณเอ้ยฉันน่ะรู้จักชื่อเสียงของเซอร์คริสโตเฟอร์แรนดีเขาเป็นสถาปนิกที่สร้างโบสถ์เซนต์ปอลหนุ่มสาวอย่างเธอเนี่ยคนคิดว่าไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเองค่ะคือดิฉันหมายถึงคุณคริสโตเฟอร์แรนคนนี้ต่างหากค่ะพ่อกับแม่เขาตั้งชื่อนี้เขาเพราะว่าอยากให้เขาเป็นสถาปนิกแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสถาปนิกที่พ่อกับแม่เขาหวังไว้ด้วยจริงๆนะคะแล้วจ๊ะแต่ฉันฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องเหลวไหลเลยนะแล้วถ้าฉันเป็นเธอแล้วก็ฉันจะสืบดูให้แน่ใจมากกว่านี้เธอรู้อะไรเกี่ยวกับเขาบ้างล่ะก็รู้ว่ากับที่ฉันรู้จักคุณเนอร์ค่ะคุณนายบอยคุณสองคนจ่ายค่าที่พักให้เราทีละ7กินีเท่ากันที่จริงดิฉันก็ควรจะรู้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่หรอคะส่วนเรื่องที่ว่าดิฉันจะชอบหรือว่าไม่ชอบแขกที่มาพักเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ควรจะใส่ใจเท่าไหร่นะเธอเนี่ยทั้งอายุและประสบการณ์น้อยถ้าควรจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นที่เขารู้อะไรมากกว่าเธอบ้างนะและไอ้นายชาวต่างชาติที่ถามพี่กฎคนนั้นอีกเขาทำไมเหรอคะเธอไม่น่าหรอกตามเขาเข้ามาเลยคุณนายบอยคะคุณควรจะรู้ว่าการปฏิเสธแขกที่มาพักโดยสุจริตใจเนี่ยนะคะมันถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายนะคะทำไมพูดแบบนี้ก็คุณเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่หรอคะคุณนายบอยเท่าที่ฉันพอจะบอกได้เกี่ยวกับนายฮาราวีซินนี่หรือนายอะไรนี่ๆคนนั้นน่ะฉันรู้สึกว่าฟังหน่อยครับคุณพี่ที่รักคุณกำลังพูดถึงฟรีสาวแล้วตอนเนี้ยเขาก็อยู่ที่นี่แล้วด้วยคุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมค่อยๆย่องเข้ามาคนมาไม่ค่อยจะได้ยินเสียงผมเลยถ้าพี่ผมมีโอกาสได้ยินเรื่องสนุกอยู่เสมอเสมอแต่ผมไม่ลืมเรื่องที่ผมได้ยินหรอกนะแน่เหรอมีหญิงสาวคนหนึ่งฉันต้องไปเขียนจดหมายต่อแล้วนะในห้องนั่งเล่นของผมที่แล้วว่ายังไงครับเจ้าของบ้านคนสวยของผมคุณหน้าตาคุณไม่ค่อยสบายเลยเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้อะไรอะไรก็ดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะคะคงจะเป็นเพราะอากาศครับหิมะทุกอย่างยุ่งยากไปหมดจริงไหมครับหรือบางทีก็อาจจะทำให้เรื่องราวต่างๆง่ายขึ้นใช่ง่ายมากๆฉันไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรอะค่ะครับคุณไม่รู้ แล้วก็ยังมีหลายเรื่องที่คุณก็ไม่รู้เช่นกันที่ผมรู้อย่างนึงก็คือคุณยังใหม่มากกับการดำเนินกิจการให้เช่าบ้านพักแบบนี้ฉันยอมรับนะคะว่าเรายังไม่ค่อยประสิทธิ์ภาษาแต่ว่าเราก็ตั้งใจว่าจะทำต่อไปให้มันดีที่สุดนะคะพิเศษมากๆเลยครับถึงยังไงก็เถอะฝ
ีมือทำอาหารของดิฉันก็คงจะไม่ถึงกับไม่เอาไหนใช่ไหมคะคุณทำอาหารอร่อยมากไม่ต้องเป็นผมขอเตือนอะไรคุณสักหน่อยนะครับนายราตันคุณกับสามีของคุณไม่ควรจะไว้ใจใครให้มากนักคุณตรวจสอบแผลทุกคนหรือเปล่าว่าเขามีความเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนปกติเขาจะต้องตรวจสอบมันด้วยเหรอคะดิฉันหมายความว่าดิฉันก็คิดว่าแขกทุกคนเนี่ยก็มาเพื่อที่แค่จะพักเท่านั้นนะคะผมขอแนะนำคุณว่าถ้าคุณรู้จักแขกที่พักบ้านคุณบ้างก็จะเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเรื่องของผมก็แล้วกันผมมาถึงที่นี่กลางดึกบอกว่ารถเป็นผมเกิดลื่นที่พ่อมาติดมาอยู่แถวนี้แล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับผมบ้างคุณไม่รู้อะไรเลยบางทีผมอาจจะเป็นโจรเป็นขโมยนักโทษอะไรอย่างคนบ้าหรือไม่ก็คุณอาจจะยังไม่รู้จักแขกทั้งบ้านคุณเลยสักคนก็ใช่ค่ะอย่างเช่นคุณนายบอยห้องนั่งเล่นยังเย็นเกินไปฉันจะเขียนจดหมายของฉันต่อที่นี่ผมขออนุญาตเกี่ยวไฟในเตาให้คุณนายรับตั้นสามีของคุณไปไหนซะล่ะครับคือผมเกรงว่าน้ำในท่อน้ำของห้องแข็งเครื่องชั้นล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับโธ่คุณนี่ทำไมอะไรถึงได้ยุ่งยากขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะเมื่อกี้ก็เรื่องตำรวจตำรวจตำรวจนี่คุณบอกว่าตำรวจใช่ไหมล่ะครับค่ะคือเมื่อสักครู่ตำรวจโทรมานะคะผมจะส่งในสิบตำรวจคนนึงมาที่นี่แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะไม่มีทางมาได้แน่ๆค่ะทีมัดแข็งยังไม่ถึงแถมราคาก็แพงเฮ้ยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับคือผมทราบว่าจะมีตำรวจมาที่นี่ครับทำไมครับเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะมาทำไมล่ะครับนี่มีอะไรดีครับผมไม่มีใครมาที่นี่ได้แน่ทำไมกันครับหิมะตกหนาตั้ง5ฟุตถนนบนท่าเนี่ยก็มีหิมะถมเต็มไปหมดผมว่าวันนี้คงไม่มีใครมาที่นี่หรอกครับขอโทษนะครับคุณพาไปที่นี่รัตตันใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับผมซิมเจ็ดคอนเตอร์จากฐานที่ตำรวจเดินชายผมจอดสกีเมื่อที่ไหนครับคุณเดินอ้อมไปทางประตูหน้าแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้ขอบคุณครับนี่ฉันว่าทุกวันนี้เราต้องเสียภาษีเพื่อจะให้ตำรวจเล่นกีฬาในฤดูหนาวแบบนี้นี่เองเนี่ยคุณตำรวจมาทำไมครับนายรัตตันดิฉันไม่ได้ตามนะคะผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครเหรอครับเขามาจากไหนน่ะผมเห็นเขาเล่นซีผ่านหน้าต่างห้องนั่งเล่นทีนี้เขาตัวมันจะหิมะเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นตำรวจตำรวจสกีทุกคนครับนี่คือสิบตำรวจเอกคอร์เตอร์สวัสดีครับคุณคงไม่ใช่ตำรวจหรอกคุณดูอายุยังน้อยอายุผมไม่น้อยอย่างที่คุณเห็นหรอกนะครับคุณนายแต่กล้าหาญมากเดี๋ยวผมจะเก็บสกีของคุณไว้ใต้บันไดนะครับนายรัตตันครับผมขออนุญาตให้โทรศัพท์ได้ไหมครับเชิญค่ะคุณแหมเขาเป็นคนรูปหล่อนะครับคุณว่าไหมผมมักคิดเสมอว่าพวกตำรวจเนี่ยมักจะเป็นคนรูปหล่อแต่ไม่มีสมองคุณก็เห็นชัดเจนแล้วนี่คุณนายรับตั้งครับโทรศัพท์นี้เงียบปิดไม่มีสัญญาณเลยที่นิดเดียวแต่ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนยังใช้ได้อยู่เลยนะคะสงสัยว่าสายคงจะขาดเพราะน้ำหนักของหิมะนะครับนี่หมายความว่าตอนนี้เราถูกตัดขาดอย่างนั้นเหรอครับผมว่าไม่เห็นจะมีเรื่องอะไรน่าหัวเราะเลยครับคุณนั่นสิไม่น่าหัวเราะเลยนะมันเป็นเรื่องที่ผมนึกขำของผมเองนะครับขำมากเลยครับตำรวจไม่มาละมาไหมครับเราจะเริ่มไปได้ยังลาสั้นเดี๋ยวลาสั้นคุณต้องการสอบสวนแล้วตามลำพังหรือเปล่าครับถ้าคุณต้องการเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในห้องสมุดกันก่อนไม่จำเป็นหรอกครับผมจะรักษาเวลาไว้ถ้าพวกคุณทุกคนให้ความร่วมมือ
ผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับเชิญครับขอบคุณครับจะทำอะไรผิดนะคะรีบบอกมาเลยครับคุณทำอะไรผิดเลยครับไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณนายเขาแค่ส่งผมมาคุ้มกันพวกคุณก็เท่านั้นเองนะคุ้มกันเหรอคะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับการตายของนางไลออนนางมอลินไลออนคนที่อยู่บ้านเลขที่24ถนนทาวเวอร์ในลอนดอนคนที่ถูกฆ่าตายเมื่อวานคุณคงจะได้ยินหรือไม่ได้อ่านข่าวบ้างแล้วนะครับค่ะดิฉันได้ยินจากวิทยุผู้หญิงคนนั้นถูกบีบคอตายถูกต้องครับเรื่องแรกที่ผมอยากทราบก็คือคุณทั้งสองคนรู้จักกับผู้ตายหรือเปล่าครับไม่เลยครับเป็นอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ได้แหละครับอันที่จริงนางไลออนไม่ใช่ชื่อจริงของผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายหรอกนะครับเธอมีทะเบียนประวัติอาชญากรรมมีรอยยิงนิ้วมือในสารระบบเราจึงตรวจสอบถึงตัวบุคคลได้โดยไม่ยากชื่อจริงของเธอก็คือนางมอรีนสแตนนิงสามีของเธอชื่อจอห์นสแตนนิงเป็นเจ้าของฟาร์มชื่อลองลิดฟาร์มอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ครับลองลิดฟาร์มเหรอครับนั่นมันคดีที่เกี่ยวกับพวกเด็กๆอะไรนั่นเปล่าครับใช่ครับลองลิดฟาร์มเด็ก3คนพี่น้องถูกต้องครับตระกูลคาริแกนเด็กกำพร้า3คนพี่น้องเด็กผู้ชาย2คนกับเด็กผู้หญิง1คนถูกนำส่งสถานสงเคราะห์และให้ไปอยู่ในความดูแลของครอบครัวแสนนิ่งที่ลองอีกครั้งในที่สุดเด็กคนนึงก็ถึงกับความตายเพราะผลจากความประมาทของการเลี้ยงดูอันทารุณโหดร้ายนั่นคดีนี้เป็นคดีที่คึกโครมเป็นด้วยความรู้สึกของทุกคนใช่ค่ะมันโหดร้ายมากสองสามีถูกตัดสินจำคุกสามีตายในคุกส่วนภรรยาเพิ่งพ้นจากการจองจำเมื่อไม่นานมานี้แต่เมื่อเช้าวันนี้มีคนพบว่าเธอถูกฆ่ารัดคอตายที่บ้านเลขที่24ถนนทาวเวอร์ในลอนดอนใครเป็นคนฆ่าเหรอคะนั่นแหละครับที่ทำให้ผมต้องมาที่นี่คือนายตำรวจคนนี้เจ้าหนึ่งที่พบในสถานที่เกิดเหตุและบุตรที่อยู่ไว้สองแห่งแห่งแรกก็คือบ้านเลขที่24ถนนทาวเวอร์ในลอนดอนและอีกแห่งหนึ่งก็คือบ้านมองเซลแมนเนอร์ที่นี่แหละครับอะไรนะถูกต้องครับพอได้รับข้อมูลจากนายยาร์ดผู้กำกับเขาเป็นยิงส่งผมมาที่นี่เพื่อตรวจสอบดูว่าคดีที่ลองเลนฟาร์มเกี่ยวข้องกับใครในที่นี้หรือว่าเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้ยังไงล่ะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนี่ครับไม่มีอย่างแน่นอนว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่านะครับผู้กำกับเขาเป็นคนไม่เชื่อเป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่ถ้าท่านมาเองได้ท่านคุณจะมาแล้วนะครับเพราะอากาศเป็นแบบนี้และผมเองก็เล่นสกีได้ท่านจึงส่งผมมาเพื่อให้สอบถามทุกคนและก็โทรศัพท์รายงานให้ท่านทราบอีกทั้งยังให้ผมดำเนินการทุกอย่างที่เห็นว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยของคนในบ้านหลังนี้นะครับความปลอดภัยอะไรกันน่ะนี่หมู่ผมไม่คิดว่ามันจะมีการตายเกิดขึ้นที่นี่หรอกนะครับผมไม่อยากทำให้ผู้หญิงต้องตกใจกลัวนะครับคุณลาตันพูดกันตรงๆนะครับใช่ครับผมคิดอย่างนั้นแต่ทำไมครับนี่เหตุผลบ้าล่ะนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหาไม่ใช่หรือครับนี่มันจะบ้าไปใหญ่แล้วก็เพราะว่ามันบ้ามันนี่อันตรายเลยเหรอคุณไร้สาระฉันว่ามันออกเป็นกระต่ายตื่นตูมไปหน่อยมั้งแต่ผมว่ามันสนุกดีออกนะครับมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่ได้บอกเราใช่ไหมครับหมู่ครับป้ายที่อยู่สองแผ่นมีข้อความเขียนว่าดูตาบอดสามตัวบนศพของผู้ตายมีกระดาษแผ่นหนึ่งปักติดอยู่เขียนว่านี่เป็นลายแรกถัดลงมาเป็นรูปวาดหนู3ตัวและมีโน้ตเลยมีหนูตาบอด3ตัวเลยที่ใช้แล้วก่อนเด็กคุณเคยได้ยินไหมครับปีมาเลยปีมาเลยอย่าร้องเลยค่ะมันน่ากลัวมีเด็ก3คนพี่น้องแล้วอีกคนหนึ่งตายจากไปกันนะครับครับเป็นน้องคนเล็กอายุ7ปีครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็ก2คนแล้วครับมีคนรับเด็กผู้หญิงเป็นอุปการะนะครับตอนนี้เราไม่ทราบว่าเธอไปอยู่ที่ไหนส่วนเด็กผู้ชายอีกคนป่านี้คงจะอายุได้อีก2ปีแล้วล่ะเคยเป็นทหารก็ต่อมาก็หนีทหารจิตแพทย์ของกองทัพยืนยันว่าเขามีจิตใจที่ผิดปกตินะครับคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่ฆ่านางสแตนลีย์เหรอคะใช่ครับเพราะยังไงก็ถึงที่มาที่นี่เพื่อจะฆ่าใครบางคนแต่ว่าทำไมล่ะคะนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องค้นหาคำตอบจากพวกคุณไม่ใช่หรอครับตามที่ท่านสารวัตรทราบเนี่ยจะต้องมีใครและข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีที่เราหลีกปากลาสตัน
คุณแน่ใจหรือเปล่าครับว่าคุณไม่เคยเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่เลยครับคุณนายรักท่านหรือครับไม่ค่ะแล้วพวกคนใช้ล่ะเราไม่มีหรอกค่ะดิฉันจะไม่ครอบครัวต่อแล้วนะคะถ้าต้องการอะไรก็เรียกดิฉันที่ครัวแล้วกันขอบคุณครับเอาล่ะงั้นผมจะขอถามพวกคุณทีละคนก็แล้วกันเลวไหลจริงๆพวกเราทุกคนมาพักที่นี่ในฐานะลูกค้าเราเพิ่งมาถึงกันเมื่อวานนี้เองนะทำไมเราต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับคดีของคุณด้วยแต่คุณก็รู้จักที่นี่ดีดีครับคุณจองที่พักล่วงหน้าด้วยเจตนาจะมาที่นี่อยู่แล้วก็ใช่ยอมไปคุณพาราวิซิบี้ครับผมไม่ได้จองที่พักล่วงหน้ารถของผมเกิดลื่นพลิกคว่ำมาถึงแถวนี้นะครับสำหรับคุณเนี่ยถ้าใครตามคุณมาเขาก็ต้องรู้ว่าคุณมาอยู่ที่นี่สิ่งที่ผมต้องการทราบก็คือมีใครที่นี้เกี่ยวข้องกับคดีที่เราติดตามบ้างพวกคุณอย่าปิดบังผมดีกว่ามีใครในพวกคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายอาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้นะเอาล่ะงั้นผมจะถามพวกคุณทีละคนก็แล้วกันคุณเป็นคนแรกเพราะดูเหมือนว่าคุณจะมาที่นี่ด้วยความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจเหมือนคนอื่นเขาคุณพาเลยพาราวิซินีผมไม่รู้อะไรในเรื่องที่คุณพูดถึงผมไม่คนต่างถิ่นที่รู้เรื่องราวร่วมยุคร่วมสมัยอะไรพวกคุณหรอกครับแล้วคุณล่ะบอยค่ะนี่คุณฉันว่ามันไม่เห็นจะเข้าท่าเลยนะทำไมฉันต้องไปรับรู้หรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคดีของคุณด้วยเรื่องมันแต่จะน่าทุเล่เวทนาครับแล้วคุณล่ะคุณแคสเวลค่ะเลสลีย์แคสเวลฉันไม่เคยได้ยินชื่อลองดิฟาร์มาก่อนและฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยค่ะครับแล้วคุณล่ะครับแม็กครับพันตรีแม็กครับอันนี้จริงผมก็พอจะทราบเรื่องนี้บ้างนะครับจากหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นเนี่ยผมประจำการอยู่ที่เอดินบะเรกแต่ว่าข้อมูลนอกเหนือจากนั้นเนี่ยไม่ทราบครับขอบคุณครับแล้วคุณล่ะคริสโตเฟอร์เรนครับตอนนั้นผมยังเป็นเด็กเลยนะผมจำไม่ได้หรอกครับว่าเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่านะครับพวกคุณทุกคนต่างบอกให้ผมทราบหมดแล้วไม่มีใครสักคนเลยเหรอถ้าเกิดว่ามีใครแล้วพวกคุณถูกฆ่าตายพวกคุณก็ควรจะโทษตัวเองลาสันครับผมขอตรวจสถานที่หน่อยได้ไหมครับเชิญครับขอบคุณครับแหมนี่กับเรื่องน้ำเน่าเลยนะครับเขาเป็นคนรูปหล่อนะพวกคุณว่ามะผมมักคิดเสมอว่าพวกตำรวจเนี่ยมักจะท่าทางแข็งแรงแล้วก็บึกบึนแต่ไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันน่าตื่นเต้นดีนะครับไอ้เพลงตาบอดสามตัวเนี่ยพี่น้องเป็นยังไงนะหยุดนะคุณเลนทำไมล่ะครับคุณไม่ชอบมันเหรอผมว่ามันเป็นเพลงที่ใช้สัญลักษณ์ที่ออกนะครับลายเซ็นของฆาตกรมันต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆแล้วเวลาเขาล่าตัวฆาตกรออกมาล่ะเรื่องมันเล่าเหลวไหลทั้งเพลงฉันไม่เชื่อเลยสักนิดเดี๋ยวก่อนครับคุณนายบอยคุณอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าผมจะค่อยๆคลืบคลานเข้าไปข้างหลังคุณเอามือบีบคอคุณไม่เอานะคุณเรนตลกอะไรไม่เข้าเรื่องอ่ะใครว่าครับเรื่องตลกอ่ะเรื่องตลกของคนบ้างอ่ะจริงต้องไม่เกิดเรื่องน่ากลัวออกมาท่าแบบนี้น่ะพวกคุณควรจะได้เห็นสีหน้าของตัวเองกันบ้างนะอีตาบ้าเป็นฝาชัดๆจานอยู่ที่ไหนล่ะคะกำลังพาคุณตำรวจที่นั่นเที่ยวชมบ้านอยู่นะคะคุณนายรักตันไอ้เพื่อนสถาปนิกหนุ่มของคุณเนี่ยนะท่าทางเนี่ยคุณไม่ปกติคนสมัยเนี้ยมักจะว้าเหวหรือไม่ก็กลัวแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาอย่างไรล่ะครับกลัวเหรอ
ไม่กลัวก็ดีแล้วล่ะครับคุณนายแต่ผมว่านะครับอย่างคุณน่ะทำใจให้แข็งแข็งหน่อยก็แล้วกันเหรอคะว่าไงผมกำลังสงสัยว่าคุณน่ะคือผู้หญิงคนเดียวกับนักสังคมสงเคราะห์ที่วิ่งเต้นให้เด็ก3คนนั้นไปอยู่ที่ลองลิงฟาร์มยังไงล่ะเขาบอกตรงๆนะคะผู้พันดิฉันยังไม่เห็นเลยว่าทำไมดิฉันจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยคนที่ฟาร์มเขาเป็นคนดีและก็อยากจะมีลูกกันเป็นส่วนใหญ่เด็กๆจะได้รับแต่สิ่งที่มีประโยชน์ทั้งไข่ทั้งนมสดและยังสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยทั้งเตะถีบเคี่ยนตีแล้วก็ทิ้งให้อดอดอยากอยู่กับสองผัวเมียที่เป็นโรคจิตอย่างนั้นเหรอครับแต่ฉันจะไปดูได้ยังไงล่ะยังไม่ท่าทางเขาเป็นคนดีพร้อมดิฉันเคยพยายามทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมแต่ผลตอบแทนกลับเป็นคำสาปแช่งขอโทษเถอะครับผมว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันน่าขำผมรู้สึกสนุกจริงๆเลยฉันไม่เคยชอบหน้าอีตาบ้านนี่เลยนะเมื่อคืนเขาโผล่มาจากไหนเหรอคะค่ะแก่จะตายอยู่แล้วยังจะพอกหน้าทาแป้งจะให้เป็นเด็กๆทาแก้มซะด้วยสิหน้าขยันแย่งสุดแต่ท่าทางการเดินเขาดูเหมือนกับกระดูกและชุ่มกระชวยดูเหมือนคนแก่เลยนะคะเอาพวกคุณต้องการถ่ายไฟเพิ่มไหมนะครับผมจะมาให้ที่ห้องอะไรนะครับห้องนั่งเล่นเหรอปิดประตูหน่อยเถอะกลัวมันเข้ามาข้างในขอโทษครับแต่ผมกำลังตรวจสถานที่อยู
อะไรหรือเปล่าผมคิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นกันทีผมจะโทรศัพท์รายงานให้พวกกับพ่อเป็นทราบคุณคงทำไม่ได้หรอกค่ะโทรศัพท์เสียไปแล้วอะไรนะครับเสียตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผู้พันเมธคะเพิ่งจะลองโทรตอนก่อนที่เขามาประเดี๋ยวเดียวเองค่ะต่อหน้าที่คุณจะรักษาจากพวกกับพ่อเป็นอยู่เลยนะครับค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นสายโทรศัพท์คงจะถูกหรือมาทับจะหลุดนะคะผมคิดว่าอาจเป็นคนตัดสายโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับตัดสายโทรศัพท์แล้วใครเป็นคนตัดสายโทรศัพท์นะครับคุณรับท่านครับคุณรู้จักแขกที่มาพักดีแค่ไหนผมเราไม่รู้จักใครเลยครับก็นั่นแหละสิครับแต่ผมจำได้ว่าคุณนายบอยเนี่ยเขียนจดหมายมาจากเบอร์น้องโฮเทลคันทรีเมทาเรียกเขียนมาจากลีมิงตันค่ะที่รักคุณเรียนเองเขียนมาจากแคมป์เซตส่วนคุณเทสเวลเนี่ยก็เขียนมาจากโรงแรมที่เซาท์เซนต์ต้านะครับส่วนคุณพาราเวซินี่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเพิ่มมาถึงรักนั่นเป็นเรื่องที่ผมจะต้องรู้ทั้งหมดอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าถึงแม้ฆาตกรน่าจะอยากมาฆ่าพวกเราหรือว่าใครสักคนในพวกเราเขาก็คงจะมาไม่ได้หรอกนะคะผีม้าตกเนี่ยออกขนาดนี้ถึงก็คงจะถูกตัดขาดค่ะนอกจากว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่แล้วอย่างนั้นเลยครับมาอยู่ที่นี่แล้วหมายความว่ายังไงครับคุณอย่าลืมสแตปคุณลาสตันแขกทุกคนมาถึงที่นี่เมื่อคืนหลังจากที่นางแสดงถูกฆ่าตายตั้งหลายชั่วโมงมีเวลาเหลือเฟือนะครับที่จะมาที่นี่น่ะยกเว้นคุณพาราวิสนี่คนเดียวครับเพราะว่าแขกทุกคนเนี่ยได้จองที่พักล่วงหน้าไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องการจองที่พักล่วงหน้าไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ใช่ฆาตกรนะครับฆาตกรจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเสมอนะฆาตกรเหรอครับแต่เพิ่งจะมีการฆ่ากันเพียงรายเดียวเท่านั้นน่ะทำไมบุตรแน่ใจว่าจะเกิดการฆาตกรรมขึ้นบ้างผมดีมันต้องเกิดขึ้นอีกแน่ๆครับถึงยังไงเนี่ยฆาตกรก็ต้องพยายามที่จะฆ่าอีกแต่ผมเชื่อว่าคงจะป้องกันได้นะผมไม่เชื่อหรอกครับพูดเป็นเล่นไม่ได้นะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับแต่ผมพูดเรื่องจริงแต่ว่าคุณทราบลักษณะฆาตกรที่มาจากลอนดอนไม่ใช่หรอคะครับรูปร่างผอมค่อนข้างสูงสวมเสื้อโค้ทสีเข้มเห็นไหมครับอาจจะเป็นใครก็ได้คือด้านหน้าของผมมันมีเสื้อโค้ทสีเข้มแขนสามตัวอีกตัวนึงเป็นของคุณคุณลาสันและยังมีหมวกสักหลาดแขนสามใบด้วยนะจะไม่เชื่อหรอคะคุณไม่เชื่อเหรอครับคุณเห็นไหมครับเรื่องสายโทรศัพท์เนี่ยผมคิดว่ามันถูกตัดนะฉันจะไปเข้าครัวต่อนะคะถ้าต้องการอะไรก็เรียกที่ฉันที่ครัวก็แล้วกันลาสตันครับโทรศัพท์นี่มีเครื่องพ่วงหรือเปล่านะครับอะไรนะครับผมถามว่าโทรศัพท์นี่มีเครื่องพ่วงหรือเปล่าครับอ๋อมีครับอยู่บนห้องนอนของผมเนี่ยงั้นคุณขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับThank you.
การที่เราเข้าใจถึงกลไกทางสรีรศาสตร์ของสิ่งที่เราเรียกกันว่าความกลัวเราจะต้องศึกษาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในใจลองจินตนาการดูว่าถ้าเราอยู่คนเดียวในห้องเวลาค่ำประตูห้องค่อยๆเปิดออกทางด้านหลังของห้องนึกว่าใคร